ดอนค่ะธรรมเซอร์คะพอดีอุดรมาทำงานแฟนมาทำงานอยู่ที่อำเภอพานทองชลบุรีค่ะแล้วก็อุดรมาปีนี้มันเป็นที่ปีที่แล้วอุดรก็มาค่ะที่นี่แล้วก็เป็นห้องนี้ค่ะท่านและทีนี้ว่าพอดีเมื่อวานลูกชายจอดรถติดไฟแดงอยู่แต่ว่าเขาก็ขับรถพุ่งมาชนเนาะก็ไม่เป็นอะไรค่ะท่านแต่ว่ารถก็เคลียร์ประกันก็เรียบร้อยค่ะต้องยกไปซ่อมอยู่ที่กรุงเทพและทีนี้ว่าแม่ครูบอกว่าให้ลูกชายสติเอมิดาว่าตั้งสัจจวาจานิมิตอุดรก็เลยบอกลูกชายแล้วว่าให้สติเอมิดาว่าง7วันค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะทำนะคะแล้วอุดรอยากทราบว่าห้องที่อุดรอยู่ตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าเหมือนอุดรเคยอยู่ที่นี่นะคะท่านแล้วก็พอมาเรียนองค์ธรรมอยู่ที่นี่แล้วมันกระจ่างมากขึ้นนะคะมันเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วก็ขอคำแนะนำมาเรื่องลูกชายด้วยเจ้าค่ะว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรค่ะเจ้าค่ะก็ไม่ต้องทำอะไรเนาะสติไม่นาว่างแหละเอเมทอาร์เนี่ยมันช่วยได้ทุกเรื่องทุกราวแล้วสติเอ็นอาว่างแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะมันก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เอ็มเอ็นอาว่างไม่ได้เอ็มเอ็นอาใช่ไหมถ้าเอ็มเอ็นอาคงไม่เป็นไรนะถ้ามันมีสติเอ็มเอ็นอาแล้วมันว่างก็ไม่เป็นไรทีนี้ขนาดที่ไปเกณฑ์ทหารเนาะมันจะได้มันจะได้ใบแดงอยู่แล้วแท้ๆมันก็ยังพลาดมาได้ใช่ไหมแต่ตรงนี้เนี่ยก็บางทีนะบางทีคนเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขามันได้อย่างมันต้องบางทีเราเสียอย่างแต่มาสเตอร์เนี่ยมาช่างดูแล้วว่าไอ้สิ่งที่ได้กับสิ่งที่เสียเนี่ยมันได้มากกว่าเสียเยอะมากมากรถก็มีประกันใช่ไหมแล้วแถมเดี๋ยวเราจะได้คนที่มีสติเอ็มเอ็นอาร์ว่างเพิ่มขึ้นมาอีกอีกคนหนึ่งนะเจ้าค่ะท่านนั่นก็มันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีนะเราคิดว่ามันคือสิ่งที่ดีแหละส่วนในเรื่องของบริเวณสถานที่อันนี้มีส่วนมากนะสีเสปทวิโปคะเลเนี่ยไอที่มาสเตอร์เคยพูดถึงคาถาที่สวดนะมันมีนะในพระหุงมหากาเนี่ยมันจะมีหมายถึงว่าพื้นที่ที่ตรงไหนที่มันนั่งแล้วมันว่างอะไรเงี้ยนะแต่ตรงนั้นมันคือมันเรื่องของเรื่องของบางสิ่งบางอย่างนะที่มันได้แล้วมันก็จะได้เป็นบางสภาวะเดี๋ยวนะพานทองหรือบ่อทองเนี่ยพานทองเจ้าค่ะอำเภอพานทองอมตะค่ะที่ชลบุรีค่ะมันก็บ่อทองไปทางไปทางนู้นไม่ใช่พอดีตอนมานั่งสมาธิวันแรกในห้องที่นั่งกับธรรมเซอร์เนี่ยแหละค่ะผู้ดอนเหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนมีพระสงฆ์ค่ะในห้องนี้ค่ะแต่โดนก็โน้มท่านมาอยู่ในกระแสบารมีธรรมเซอร์แล้วค่ะไอ้เรื่องตรงนี้นะคุณอดรต้องเข้าใจว่าคนที่เห็นมาสเตอร์จริงๆเนี่ยยังมีน้อยอันนี้มาสเตอร์ไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายถึงว่ามันเราคนละด้านกันเลยแต่ว่าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าถึงแม้เธอนอนกับเราเกาะชายพระเหลืองเราอยู่เนี่ยเธอก็ยังไม่เห็นเราเลยเนี่ยหมายว่าการเห็นพระพุทธองค์เนี่ยมันไม่ได้เห็นตัวไม่ได้แบบว่าสมมติว่าครูดอนมาเห็นมาสเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าค่ะเจ้าค่ะเห็นแต่ผ้าจีวรนะคะไม่ได้เห็นนั่งอยู่มันเห็นแต่เป็นเรื่องเดือดผ้าจีวรเฉยๆค่ะท่านเดี๋ยวอันนี้มาสเตอร์จะอธิบายให้เข้าใจ
รื่องนึงอันนี้มันอันนั้นเข้าใจแล้วนะอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นมงคลสิ่งที่เห็นนั่นเป็นสิ่งมันเป็นมันเป็นเหมือนก็เป็นนิมิตหมายที่ดีแหละเห็นพระเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วเพียงแต่ว่าการที่เราจะเห็นอันนี้ก็หมายถึงว่าอธิบายให้ทุกคนฟังแล้วเหมือนที่มาเซอร์บอกว่าสอนที่มาเซอร์สอนความว่างกับคนที่ไม่ว่างสอนเรื่องไร้อัตตาตัวตนกับคนที่มีตัวตนเนี่ยหรือว่าเวลาที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าการที่จะเห็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เห็นตัวท่านนะไม่ใช่เห็นตัวองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะคือเห็นองค์ธรรมของท่านและเห็นท่านอีกที่หนึ่งอ่ะไม่ใช่เห็นท่านในขันห้าไม่ใช่เห็นขันห้าของท่านอ่ะคือเห็นในความที่บริสุทธิ์เห็นความบริสุทธิ์ของท่านอ่ะว่ามันบริสุทธิ์แค่ไหนเห็นสภาวะธรรมอย่างเงี้ยของท่านเนี่ยพอเป็นยังไงตรงนั้นอ่ะแล้วท่านถือว่าเห็นท่านก็การที่จะเห็นท่านก็คือว่าเราต้องเข้าศึกษาองค์ธรรมท่านจนกระทั่งเราบริสุทธิ์ใช่ไหมแล้วก็ไปเห็นท่านอะไรแบบนี้แล้วมาเจอตรงนี้ก็เราจะเปรียบเทียบว่าถ้าเราจะเห็นอะไรสักอย่างเนี่ยนะใช่ไหมเราจะมาอยู่ในกระแสมาเจออย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าคนต้องมาเห็นมาเจอเนี่ยอย่างเงี้ยนะเนี่ยแต่ว่าพอกระแสเรามันตรงกันปั๊บเนี่ยมันเจอกันเลยมันไม่ได้เห็นแบบนั้นมันไม่ได้เห็นแบบเราเจอแบบนี้ไอการเห็นเนี่ยก็เจอแบบนี้มันเห็นแบบที่ในทางโลกในทางสมเด็จในทางโลกในการที่มาสเตอร์จะสื่อสารพลังงานบางอย่างได้แล้วก็สื่อสารในเรื่องของจิตบางตัวได้อย่างเงี้ยนะแต่ละกูดอนอยู่ตรงนั้นน่ะหมายถึงว่าสภาพแวดล้อมตรงนั้นไอเราคิดว่าเป็นมีพระสงฆ์แล้วก็รู้สึกว่าองค์ธรรมเราเวลานั่งแล้วมันเข้าใจองค์ธรรมได้ดีแล้วก็แตกฉานดีอะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะเป็นสภาวะเป็นบางสภาวะบางสภาวะแล้วก็อาจจะตรงนั้นอาจจะเป็นเหมือนกับเรื่องอะไรนะพลังงานห่วงจุ้ยอะไรต่างๆตรงนั้นมันจังหวะมันพอดีกับเราด้วยอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าดีงามมันแหละนะแล้วมันเป็นทุกครั้งไหมเวลาศึกษาณตรงนี้ณที่ตรงนี้แล้วเราเข้าใจองค์ธรรมเพิ่มขึ้นปัญญาเราเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยใช่เจ้าค่ะพออุดรมามันที่12อะค่ะแต่ก็มาเข้าใจเหมือนมันสว่างมันที่13ค่ะท่านมาเข้าไลฟ์คุณเอ็มแล้วก็พี่บรรณาแล้ววันมันแต่ก่อนมันเข้าใจอยู่แต่มันไม่เหมือนวันที่13ค่ะท่านแล้วก็มันก็เริ่มเข้าใจว่าขันห้ามันทำงานแบบนี้เราไม่สามารถที่จะทันขันห้ามันได้เลยเพราะว่าเราเห็นแล้วคือมันปรุงอะไรเรียบร้อยเสร็จสับแล้วเห็นเป็นทำงานเรียบร้อยแล้วอะไรนี้เพียงแต่ว่าเราจะไม่ไปปฏิจจสมุปบาทในการที่จะไปปรุงแต่งในการที่จะไปยึดไปอะไรอย่างนี้ค่ะท่านก็เข้าใจอยู่ตรงนี้ค่ะท่านดีงามเนาะแต่ว่าคุณดอนเข้าใจว่าคุณดอนก็สั่งสมมาเยอะเนาะศึกษารูปนามกันห้าปฏิจจอะไรเนี่ยเราสั่งสมมาเยอะแล้วนะมันอาจจะถึงเวลาของมันที่มันจะคลิกปุ๊บมาอย่างเงี้ยนะมันเหมือนว่าถึงเวลาที่กุศลมันจะถึงพร้อมในณตอนตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มันดีเนาะเพราะว่าทำไมเราต้องไปคลิกที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เดินไปทั่วนะจาริกไปทั่วสุดท้ายต้องมาอยู่ใต้ต้นโพใช่ไหมทีนี้ในเรื่องของรูปนามกันห้านะอาจารย์ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยสภาวะธรรมจริงๆเราจะเห็นว่าพอเราเข้าใจแล้วเราจะเห็นว่ารูปนามมันก็อยู่ส่วนรูปนามรูปนามก็เป็นธรรมธาตุเป็นธาตุนะใช่ไหมธาตุมันคือธาตุเราไม่รู้จะเรียกอะไรรู้เรียกว่าธาตุ